สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหม่ำหม่ำกู๊ดบอยนำเสนอในหัวข้อของ GitHub Copilot ค่ะในส่วนของวิดีโอนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึง overview ของ GitHub Copilot ค่ะ architecture ที่เกี่ยวข้อง training data set demo guideline สำหรับ developer ในอนาคตและ reference ค่ะในส่วนของ overview นะคะ GitHub Copilot ถูกพัฒนาโดย GitHub ร่วมกับ OpenAI ค่ะGitHub Copilot คือ Generative AI สำหรับช่วยแนะนำและ Generate Code ตามสิ่งที่ User พิมพ์ใน Code Editor โดยสามารถแนะนำโค้ดบางส่วนหรือ Structure ของทางโปรเจกต์ตามบริบทที่กำลังทำงานอยู่ได้ GitHub Copilot นะคะสามารถทำงานได้ในหลายภาษาโปรแกรมเช่น Python, JavaScript, TypeScript, Ruby และอื่นๆอีกมากมายค่ะในฝั่งของฟีเจอร์ของ GitHub Copilot นะคะ1. Copilot นะคะสามารถแนะนำโค้ดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ user กำลังเขียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเต็มๆการประกาศตัวแปรหรือบล็อกโค้ดขนาดใหญ่ 2. GitHub Copilot นะคะสามารถเติมโค้ดให้สมบูรณ์ได้ค่ะเมื่อ user เริ่มโค้ดดิ้งบางส่วน Copilot สามารถแนะนำหรือเติมเต็มโค้ดที่เหลือให้สมบูรณ์ได้ 3. GitHub Copilot นะคะสามารถช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดและแนะนำการแก้ไขได้ค่ะและ 4.GitHub Copilot นะคะซัพพอร์ตหลายภาษาในการโคดดิ้งไม่จำกัดเฉพาะภาษาใดภาษาหนึ่งรองรับหลากหลายภาษาเช่น Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go เป็นต้นค่ะจากภาพนะครับเป็นสถาปัตยกรรมในการพัฒนาโมเดล AI นะครับซึ่งประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักๆนะครับในขั้นตอนแรกนะครับจะเป็น pre-training นะครับเป็นโมเดลที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลที่ไม่ได้มีการตีความโดยมนุษย์ครับและเป็นข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ขั้นตอนนี้ไม่มีการมีส่วนร่วมของมนุษย์กระบวนการนี้เรียกว่า self supervised learning และได้ผลลัพธ์เป็น base model ซึ่งเป็นแบบจำลองพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการปรับแต่งครับ2ครับ fine tuning เป็นโมเดลที่ได้จากขั้นตอนแรกนะครับที่จะถูกปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยชุดข้อมูลที่ค่อนข้างแคบครับหรือว่า narrow data set ครับและมีการมีส่วนร่วมจากมนุษย์ในกระบวนการนี้ครับเพิ่มความแม่นยำและการใช้งานที่ตรงกับความต้องการให้มากยิ่งขึ้นครับ3ครับ human feedback learning ครับเป็นขั้นตอนที่มนุษย์นะครับให้ข้อเสนอและปรับแต่งโมเดลนะครับซึ่งทำให้โมเดลนะครับกลายเป็นไฟจูนโมเดลครับที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำงานที่กำหนดไว้ครับ4ครับ prompting ครับในขั้นตอนนี้นะครับจะใช้การให้คำสั่งแบบอ้อมและแบบตรงต่อโมเดลนะครับมีการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางเพื่อให้โมเดลเรียนรู้จากการตอบคำถามที่ซับซ้อนครับ5ครับ prompt based learning ในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับโมเดลนะครับโดยใช้การเรียนรู้จากการให้คำสั่งทำให้โมเดลกลายเป็น augment model ครับที่มีศักยภาพในการประมวลผลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับจากภาพนะครับทั้งหมดนี้นะครับจะสรุปได้ว่าโมเดลถูกพัฒนาจากข้อมูลดิบจนกลายเป็นโมเดลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้จากการปรับแต่งและคำแนะนำของมนุษย์ครับนี่นะครับแสดงสถาปัตยกรรมของ LLM นะครับบน GitHub Copilot ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้โมเดลในการช่วยสร้างโค้ดและการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมลักษณะการทำงานของสถาปัตยกรรมนี้สามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ1ครับStreamlit Natural Language Interface ครับผู้ใช้นะครับจะเริ่มต้นด้วยการป้อนค่าคำขอในรูปแบบของข้อความนะครับหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการจากนั้น LLM จะประมวลผลคำขอเพื่อนำไปสร้างการแสดงผลหรือการทำงานที่ต้องการโดยสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลแบบกราฟหรือข้อมูลที่ใช้ในวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ 2. Script Builder and Prompt Builder คำขอที่เป็นข้อความนะครับจะถูกแปลงเป็นโค้ด Pythonผ่าน Script Builder หรือ Prompt Builder ซึ่งจะนำคำขอไปปรับให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมก่อนจะส่งต่อไปยัง LLM เพื่อสร้างคำตอบที่สอดคล้องกับคำขอ 3. Large Language Model หรือว่าพวก GPT-3 Codex ChatGPT นะครับจะรับคำขอที่แปลงแล้วจาก Script หรือ Prompt จากนั้นจะทำการประมวลผลเพื่อตอบกลับหรือสร้างโค้ดตามคำสั่งที่ผู้ใช้ระบุ 4.ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นนะครับตัว LLM เนี่ยจะส่งผลลัพธ์กลับไปเป็นโค้ดที่สามารถใช้งานได้เช่นโค้ดที่เขียนโดยใช้ Python เพื่อให้ผู้ใช้นำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรงคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ GitHub Copilot จะใช้ Big Data ที่รวบรวมจากฐานข้อมูลโค้ดแบบสาธารณะหรือว่า Public Repository บน GitHub และจากแหล่งข้อมูลโค้ดอื่นๆบนอินเทอร์เน็ต
เพื่อฝึกให้โมเดลสามารถเข้าใจคำขอจากผู้ใช้และสร้างโค้ดที่สอดคล้องตามคำขอได้ภาพนี้นะครับแสดงสถาปัตยกรรมของโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างเบิร์ดและ GPT ซึ่งเป็นโมเดลภายใต้โครงสร้างทรานส์ฟอร์เมอร์ที่นิยมใช้ในงานประมวลผลภาษาหรือว่า NLP เพื่อให้ระบบเข้าใจและสร้างภาษามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวแรกนะครับเบิร์ดหรือว่า Bidirectional Encoder Representation from Transformerทำงานในส่วนของ encoder โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจของข้อความโดยการประมวลผลข้อความในทั้ง2ทิศทางหรือว่า bidirectional ซึ่งช่วยให้เข้าใจบริบทของคำและข้อความได้ดียิ่งขึ้นโมเดล BERT มักถูกใช้ในงานที่ต้องการการตีความข้อความเช่นการตอบคำถามและการจัดประเภทข้อความ 2. GPT หรือว่า generative pre-trained transformer ทำงานในส่วนของ decoder โมเดลนี้ใช้โครงสร้างที่เน้นการสร้างข้อความใหม่จากข้อมูลที่มีโมเดล GPT จะประมวลผลข้อความในลักษณะ unidirectional หรือไปข้างหน้าเพื่อสร้างคำถัดไปตามบริบทที่ได้รับโมเดลนี้เหมาะกับการสร้างข้อความเช่นการเขียนข้อความตอบกลับการสรุปการสร้างโค้ดโครงสร้างของ Transformer ตัวแรก positional encoding ใช้ในขั้นตอนแรกของการประมวลผลข้อความโดยใส่ข้อมูลลำดับของคำและประโยคเพื่อให้โมเดลเข้าใจบริบทตามตำแหน่งต่อมา Multi-Head Attention เป็นกลไกที่ช่วยให้โมเดลสามารถโฟกัสไปที่ส่วนต่างๆของข้อความได้พร้อมกันหลายส่วนทำให้โมเดลเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำในข้อความได้ดีขึ้น Feed Forward Neural Network เป็นส่วนที่นำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจาก Multi-Head Attention มาปรับให้เหมาะสมก่อนส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปต่อมาAdd and Norm ขั้นตอนการรวบรวมและปรับค่าตามปกติเพื่อเสถียรภาพของการคำนวณจะสรุปได้ว่าตัว GitHub Copilot ใช้สถาปัตยกรรม Transformer โดยอิงจากโมเดล GPT ซึ่งเน้นการสร้างข้อความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคำขอของผู้ใช้ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในงานประมวลผลภาษาหรือว่า NLP สำหรับการสร้างโค้ดในหน้านี้นะครับสถาปัตยกรรมของ GPT 3ทางด้านซ้ายมือเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้โครงสร้างของ Transformer ในแบบ Decoder Only ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับตัวแรก Text and Position Embed ส่วนนี้เป็นการรับข้อมูลเข้าโดยแต่ละคำในข้อความจะถูกแปลเป็นเวกเตอร์ที่มีข้อมูลเชิงความหมายหรือว่า Embedding และมีการเพิ่มข้อมูลตำแหน่งหรือว่า Positional Encoding เพื่อบอกลำดับของคำในประโยคต่อมาครับ TableX Transformer Blockโครงสร้างนี้จะประกอบด้วยบล็อกทรานสฟอร์เมอร์ซ้อนกันทั้งหมด12ชั้นโดยแต่ละบล็อกจะมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ครับตัวแรก Mass Multi-Head Cell Attention เป็นกระบวนการที่ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้คำศัพท์มาครับ TableX Transformer Block โครงสร้างนี้จะประกอบด้วยบล็อกทรานสฟอร์เมอร์ซ้อนกันทั้งหมด12ชั้นโดยแต่ละบล็อกจะมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ตัวแรก Mass Multi-Head Cell Attentionเป็นกระบวนการที่ช่วยให้โมเดลสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคได้โดยจะใช้ masking เพื่อให้แต่ละคำสามารถมองย้อนกลับไปที่คำก่อนหน้าเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างข้อความทีละคำ layer normalization ทำหน้าที่ปรับข้อมูลให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมทำให้โมเดลมีความเสถียรขณะฝึก feed forward network เป็นชั้นเครือข่ายแบบเต็มที่ทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากชั้น attention 3 ครับ output ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากบล็อก transformer จะถูกนำไปใช้ใน2หน้าที่หลักของ GPT 3ได้แก่ 1. text prediction สำหรับการสร้างข้อความหรือคำต่อไปในประโยค 2. task classifier สำหรับการจำแนกประเภทของงานเช่นการตอบคำถามการสร้างสรุปหรือการแปลภาษาเป็นต้นครับสามารถสรุปได้ว่าสถาปัตยกรรมของ GPT 3เน้นการทำงานแบบออโต้รีเคอร์ซีฟหรือการสร้างข้อความทีละคำต่อเนื่องกันโดยแต่ละคำจะคำนึงถึงคำก่อนหน้าเท่านั้นสถาปัตยกรรม ANN หรือว่า Artificial Neural Network เป็นโมเดลที่ใช้ใน Copilot เป็น Neural Network ประเภทหนึ่งที่ถูกเทรนด้วย Big Data และทำงานแบบมีหลายเลเยอร์ในการ process data สถาปัตยกรรม NLP หรือว่า Natural Language Processing ตัว Copilotจะใช้เทคนิค NLP ในการเข้าใจและ generate code จาก processing code แล้วข้อความสามารถเข้าใจ structure และรูปแบบของ programming language ได้
ครับผมอันนี้คือ architecture เพิ่มเติมของ GitHub Copilot นะครับในภาพทางซ้ายนะครับเมื่อ user ทำการ input ข้อมูลนะครับระบบจะทำการ proxy filter ครับก็คือคัดแยกคำที่ไม่ต้องการเช่น head speed ออกก่อนจะนำให้โมเดล generate เมื่อโมเดล generate content เสร็จแล้วก็จะกลับไปที่ proxy filter เพื่อfilter content ที่ไม่เหมาะสมออกไปก่อนจะส่งกลับไปให้ผู้ใช้ครับจากนั้นเนี่ยจะทำการดูฟีดแบ็กว่าผู้ใช้เนี่ย interaction กับตัวโค้ดที่ส่งไปอย่างไรเมื่อดูผู้ใช้ interaction เสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปที่ data center แล้วก็นำไป train AI ใหม่ต่อไปครับส่วนภาพทางขวามือเนี่ยจะแสดงถึงตัวเบสของ GitHub Copilot เริ่มแรกมาจาก OpenAI GPT 3ก่อนจะทำการ public tuning มาเป็น OpenAI Codex แล้วก็ทำการเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆทำให้กลายเป็น GitHub Copilot and Codex แล้วก็ทำการ private tuning by GitHub อีกทีนึงกลายเป็น GitHub Copilot ครับผม GPT นะครับย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer ครับก็คือ GitHub Copilot เนี่ยเบสมาจาก GPT 3หรือว่า GPT 4ในการให้คำแนะนำแก่นักพัฒนาซึ่ง GPT เนี่ยเป็นโมเดลที่สำคัญในการสร้างแล้วก็ข้อความที่เหมาะสมตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้ครับแล้วก็ใช้ตัวของ encoder แล้วก็ decoder ครับซึ่งอยู่ใน transformer ซึ่งการทำงานหลักเนี่ยจะใช้ decoder เป็นหลักเพื่อทำนายแล้วก็ generate code ที่เหมาะสมครับผม tokenization ครับข้อความหรือโค้ดที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปใน copilot จะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยครับที่เรียกว่า token ผ่านกระบวนการ tokenization ครับก่อนที่โมเดลจะทำdata เหล่านั้นไปโปรเซสแล้วก็ให้รีซอร์สแก่ผู้ใช้โทเค็นครับคือหน่วยพื้นฐานที่ GPT ใช้ในการประมวลผลครับเช่นตัวอักษรคำหรือว่าซับเปิดในโค้ดหรือข้อความที่ใช้ในโคไพลอตครับผมนี่คือ architecture ของ Codex ครับผมเมื่อ user input ข้อมูลเข้ามาครับข้อมูลจะถูก distribution ก็คือกระจายออกก่อนจะส่งให้ local server ครับใน ETL ซึ่ง response ที่ส่งมาเนี่ยจะทำการaggregator ซึ่งหมายความว่ารวมกันก่อนจะส่งกลับไปให้ผู้ใช้อีกทีนะครับผมในส่วนของภาพนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการติดตั้ง GitHub Copilot และเริ่มเขียนโค้ดในภาษาแล้วก็ framework ที่ตนเองต้องการภายในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่รองรับครับเช่น VS Code จากนั้นเนี่ย GitHub เนี่ยจะช่วยเติมโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ผู้ใช้เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นครับการตามการให้คำแนะนำแล้วก็การเติมโค้ดอัตโนมัติซึ่ง GitHub Copilot เนี่ยครับใช้ Open AI Codex ครับซึ่งเป็นโมเดลของเครื่องครับที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลโค้ดแล้วก็ข้อความที่สาธารณะซึ่ง Codex เนี่ยครับทำหน้าที่ตีความบริบทของโค้ดที่ผู้ใช้กำลังเขียนแล้วก็สร้างคำแนะนำที่เหมาะสมจากอินพุตของผู้ใช้แล้วก็ GitHub Copilot ครับจะสังเกตบริบทของโค้ดที่กำลังเขียนอยู่ครับเช่นชื่อฟังก์ชันคอมเมนต์แล้วก็โค้ดที่เขียนไว้ก่อนหน้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ครับแล้วก็ GitHub Copilot เนี่ยจะให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องในการเติมโค้ดหรือว่าสร้างโค้ดใหม่ตามบริบทที่เข้าใจครับจากนั้นเนี่ยก็จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงคำแนะนำโดยอ้างจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้สามารถเสนอคำแนะนำที่ดียิ่งขึ้นได้ครับซึ่ง Copilot เนี่ยครับสามารถใช้งานกับโค้ดในrepository ส่วนตัวได้ครับโดยจะให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับโค้ดหรือว่าตัวโค้ดที่มีลิขสิทธิ์ซึ่ง GitHub เนี่ยรับรองว่าการใช้งานของโค้ดเนี่ยจะถูกจัดการอย่างปลอดภัยแล้วก็จะไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับฝึกโมเดลพื้นฐานของ Copilot ครับเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สำหรับ training dataset นะครับ Copilot ใช้GPT 3ซึ่ง GPT 3เนี่ยครับเทรนด้วย Big Dataจากโค้ดอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีพารามิเตอร์ครับประมาณ175,000ล้านพารามิเตอร์ครับเทรนนิ่งดาต้าเซตส่วนใหญ่บน GitHub เนี่ยนะครับส่วนใหญ่หนึ่งเลยคือมาจากPublic Repo บน GitHub ครับที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจะครอบคลุมหลายภาษาเลยเช่น Python JavaScript Java C++ 2ครับคือจากโปรเจกต์ Open Source ต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นนอก GitHub ซึ่งจะนำมาถูกเทรนโมเดลที่ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นเฟรมเวิร์กที่หลากหลายแล้วก็ด็อกคูเมนต์
ต่างๆครับเช่นคู่มือ API การใช้งานโปรแกรมเอกสารอื่นการใช้งานไลบรารีเฟรมเวิร์กต่างๆและอย่างสุดท้ายครับมาจากสคริปต์แล้วก็โค้ดเนี่ยนอก GitHub เช่นจากโค้ดจาก Stack Overflow หรือว่าเว็บอื่นๆที่มีคนเนี่ยลงโค้ดเป็นตัวอย่างครับผมต่อไปเป็นส่วนของเดโมนะคะในส่วนของเดโมนะครับผมก็จะทำการใช้ GitHub Copilot นะครับให้มันทำงานสร้างการ์ดจากตัวโค้ดที่มีอยู่ข้างบนนะครับมันก็สร้างการ์ดออกมาอย่างนี้ซึ่งมันก็จะอัปเดตแล้วทำในเว็บให้เลยนะครับก็จะได้รูปแบบการ์ดที่เหมือนกับตัวที่เราทำไว้เลยต่อมานะครับGuideline for further development of system นะครับการต่อยอดระบบ GitHub Copilot โดยการเทรนโมเดลด้วยโค้ดภายในองค์กรและนำมาใช้ใน local สามารถทำได้โดยการปรับแต่งโมเดลให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางขององค์กรเลือก base model เราจะเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมเช่น GPT หรือโมเดล transformer อื่นๆที่ถูกเทรนซึ่งรองรับงานโคดิ้งเทรนต่อ fine tuning modelใช้โค้ดภายในองค์กรเพื่อปรับแต่งโมเดลให้รองรับการทำงานเฉพาะด้านเช่นภาษาโปรแกรมเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้อยู่และกระบวนการโคดดิ้งที่ต้องการ 1. นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพโคดดิ้ง Copilot ช่วยให้การโคดดิ้งเร็วขึ้นโดยแนะนำโค้ดอัตโนมัติตามบริบทที่คุณกำลังพัฒนาเช่นอัลกอริทึมที่ซับซ้อนหรืองานกิจกรรมที่ต้องทำบ่อยๆ 2. การช่วยแนะนำโค้ดในทีม Developerคุณสามารถใช้ Copilot เป็น tool ช่วยแนะนำโค้ดสำหรับ developer ที่เป็นมือใหม่หรือในโปรเจกต์ที่มีโค้ดมากโดยให้ Copilot ช่วยค้นหาแนวทางหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 3. การพัฒนาโค้ดแบบคู่ขนาน pair programming Copilot สามารถใช้แทนโปรแกรมเมอร์คนที่2ใน pair programming ได้โดยให้มันช่วยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาการ debug และ test code 4. การสร้าง prototype อย่างรวดเร็วสามารถนำ Copilot มาช่วยสร้างโปรโตไทป์ของฟีเจอร์หรือโมดูลใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและนำไปปรับแต่งหรือขยายต่อไป 5. การช่วยสร้าง Unit Test และ Document Copilot ช่วยสร้าง Unit Test และเขียน Document Code อัตโนมัติซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการ Test และเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ 6. การประสานกับ CI/CD Pipeline แม้จะไม่มี API โดยตรงคุณสามารถใช้ Copilot ช่วยพัฒนา Pipelineที่มีประสิทธิภาพขึ้นโดยเฉพาะการเขียนสคริปต์อัตโนมัติหรือการจัดการกับการรวมระบบและการเทสโค้ดในส่วนของ reference นะครับเราก็จะนำข้อมูลมาจากงานวิจัยชื่อ Attention is all you need ที่นำเสนอในงานประชุม Neural Information Processing System นะครับในปี2017ณเมือง Long Beach, California, USA ต่อมาก็จะเป็นบทความเกี่ยวกับ Retrieval Augmented Generation and Beyondโดยกล่าวถึงวิธีการทำให้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ LLM ใช้ข้อมูลภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จากบทความหรือด็อกิเมนต์นะครับต่างๆครับจาก Hugging Face GitHub Official นะครับ Grammarly ครับที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยะสุทธิวงศ์พวกเรากลุ่มแมมกู๊ดบอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับ GitHub Copilot ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ